วัสดีครับวันนี้ก็มาดูเกม BNA ซึ่งเคยก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปหาเงินนะผมจะมาหาเงินตั้งแต่เวลนี้เลยหาเงินในนี้เนาะในเควสดันเจียนก็คือหาทุกเควสนะตั้งแต่เควสนี้มาก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปคนเดียวเนี่ยไม่โอกาสได้เงินไม่มีเนี่ยผมว่ามาทำกับเพื่อนเนี่ยคือเราจะได้เงินจากการประมูลการประมูลของนี่ถือว่าเป็นเทคนิคอีกแบบนึงนะเพราะว่าผมไปคนเดียวไปได้นะที่นี่แต่ว่าผมไม่ได้อะไรเลยนอกจากของนะซึ่งของที่ผมได้มาก็ใช้ไม่ค่อยได้นะผมว่าไปกับคนอื่นเขาแล้วก็ประมูลราคาแบบโดนๆอย่างเงี้ยได้เงินมาเยอะแน่นอนนะก็ผมจะไล่ทำทุกเควสนะที่มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมาดูนะว่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ขาดเงินทุนนะคือไปอัพแผ่นโซนี่มาหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องการดาบขั้นที่2นะฮะอีจุกิโอ잠깐이쪽으로와보시오เฮ้ยมีเควสด้วยเหรออ่าอย่างรับก่อนแล้วกันโอเคครับแต่มาถึงโซยอบล์มานาโกทาคาโอของที่รับมาก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะก็ถือว่าเทคนิคนี้เป็นการหาเงินอีกรูปแบบนึงเนาะ1เร็วนะฮะเร็วด้วยเพราะว่าเรามากันเยอะเนาะมันเร็วด้วยไม่ต้องไปคนเดียวมันแบบไปถ้าทำได้แต่ว่าผมทำคลิปพิสูจน์นะผมเข้าไปหลายเควสแล้วมันไม่ได้เงินนะมันได้แต่ของมันไม่ได้เงินมันได้แต่ของนะแล้วอย่างนึงเงินรางวัลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเยอะนะผมว่ามาทำกับคนอื่นเขาเนี่ยคือเราจะได้เงินจากการประมูลนั่นเองนะเราก็พยายามใช้เทคนิคในการประมูลนิดนึงแล้วก็หาจังหวะปล่อยแล้วก็จังหวะจับนะฮะให้ถูกวิธีก็โอเคแล้วผมเข้าใจอยู่เนาะจังหวะปล่อยและจังหวะจับนะฮะคือราคามันสูงเกินคาดเราก็ปล่อยไปราคามันแบบพอดีแล้วก็แบบต้องเอาให้ได้นะเดี๋ยวคนสวยมาทางนี้ก็สบายๆอย่าไปคิดอะไรมากเลยแต่ว่าการประมูลเนี่ยเราต้องยังไงกะระยะเวลาดีๆนะฮะกะระยะเวลาดีๆถ้ากะผิดพลาดไปนิดนึงนี้ก็คือจะเสีย A นะสกิลผ่านหน้าเลยแหกเลยในนี้ผมเวลเยอะสุดนะพอส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ก็เวล23 33 21ก็อย่างที่บอกนะผมมาที่นี่โดยเหตุผลที่ผมจะมาใส่ราคาประมูลแล้วก็หาของหาเงินการหาเงินด้วยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่เร็วอีกแบบแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรอบนะบางรอบก็มาไม่ค่อยได้อะไรเหมือนกันบางรอบก็โอเคได้เยอะโอ้โหก็ว่าทำไมไม่พุ่งขึ้นไปนะตายซะแล้วแค่สอยขึ้นไปก็ตายแล้วอะไรจะขนาดนั้นช่วงนี้ฝึกไปเป็นเควสไปเลยนะพอคอยมีชินนะกดเมาส์จนนี้เควสเลยนะอ
โอ้โหดีแต่ธรรมดาไม่อนาจจริงคือถ้าสับประมูลนะหรือตั้งราคาประมูลเนี่ยผมว่าต้องหาของที่มันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะราคาที่มันแบบสูงนิดนึงไงเอาแล้วมาจากไหนแล้วเนี่ยอันนี้82다른파티원이낙찰받았습니다다음경매가시작됩니다แน่จริงผมไม่เอามาแน่นอนนะก็คือมาใส่ราคาประมูลให้มันแบบเด่นขึ้นเพื่อนเข้าไปแล้วเหรอถ้าเขาเข้าไปนี่ผมเข้าไม่ได้เนี่ยไฟลุกหรือยังอ๋อยังแต่ว่าเขาคงยังไม่ตีนะฮะอัตราชั้นคริสต์ก็ได้เริ่มต้นแล้วครับผมก็ขอให้เขาอย่าตายไม่งั้นจะทำให้เวลามันเดินยาวนานจบทางนี้경매가시작되었습니다ชิ้นเดียวไม่รู้จะประมูลยังไงฮะแค่ชิ้นเดียวผมก็ไม่อยากเอามาเสียเวลาไปใส่วงล้อมีขายก็ไม่คุ้มยังไม่ออกนะจนกว่าเขาจะประมูลเสร็จนะผมรอดูราคาประมูลแล้วก็รอรับตังค
โอ้โหนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเมื่อกี้ผมมี14เนาะตอนนี้39เซิร์ฟเวอร์ละก็ถ้า100เซิร์ฟเวอร์มันก็จะขึ้นเป็น1โกลนี่เงินรางวัลนิดหน่อยทารุณพัทธิวานีนักเชลซีนะต่อไป경매가시작됩니다แมวคู่หูนะซึ่งตัวนี้ผมอยากได้เพราะว่าตัวละครใหม่ที่ผมจะสร้างผมอาจจะเน้นเรื่องแมวนะ경매에입찰했습니다상회입찰이들어왔습니다경매에입찰했습니다เขาจะประมูลกับผมใช่ไหมงบผมก็มีจำกัดด้วยเขาแน่ใจสร้างให้อิปชาริเทรอสอิปชาริสมิดาผมคิดว่าจะไม่ประโมนะแต่ต้องเอาแล้วเพราะว่าของที่เกียรติมาหานะเวลาสร้างตัวละครแล้วก็สร้างให้อิปชาริเทรอสอิปชาริสมิดาเดี๋ยวเราสามคนนะเราประมูลของแมวกันสร้างให้อิปชาริเทรอสมิดาเหลือสองคนนะเขาจะสู้กับผมป่ะผมมีไม่สู้นะโอเคก็ได้ของครบอันนี้คืออะไรอ๋อได้ของครบมือแล้วไปต่ออะออกเลยเกือบได้หนึ่งโกนะมาที่นี่การประมูลยังไม่ค่อยคึกคักนะเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปนะผมว่าน่าจะคึกแน่นอนนะที่ผมชอบไปที่สุดก็คือเป็นท่าเรือเงาเลือดนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไปรอบนึงก็อย่างน้อยก็น้อยก็ประมาณ1โกมากสุดก็ประมาณ5โกนะต่อรอบแล้วก็กองรบนาเคนี้ก็ประมาณ1โกอย่างน้อยเนาะมากสุดก็ประมาณ2หรือ3โกนะถ้าใครต้องการหาเงินผ่านนี่เนาะดันเจี้ยนข้ามเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยแน่นอนนะง่ายได้มาง่ายคือเราเสียไปง่ายด้วยแหละคำถามก็สำหรับคลิปการหาของหรือการหาเงินเนี่ยผมก็จะทำไปให้เรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่แบบอยากได้อยากตอนนี้คือเร่งใช้เงินอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมใช้เงินเปลืองมากๆเลยนะได้มาวันหนึ่งประมาณสัก 50-60 โกไม่ไหวไม่พอมันแบบคือถ้าทำขนาดนั้นต้องทำทั้งตลอดแทบจะตลอดประมาณ 5-6 ชั่วโมงเลยนะก็ไล่ทำเควสรายวันบ้างเควสทั่วไปบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าเควสดันเจี้ยนที่มันแบบมีการประทัดเกิดหรือการประมูลกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเควสดันเจี้ยนอย่างกองรบนาเคนกับท่าเรือเงาเลือดนะถ้าเข้าไปบ่อยๆเนี่ยรอบนึงก็จะได้มาอยู่ประมาณสัก 3-4 โกนะต่อรอบถ้าเราเข้าเล่นประมาณวันชั่วโมงก็น่าจะได้อยู่แล้วถ้าเขาเจอช่วงที่เขาเล่นแล้วเขาต้องการขอนะเขาก็ยอมประมูลอาจจะได้ขอได้เงินเยอะอยู่สองคนก็ไหวเนี่ยแล้วทำไมกดไม่ได้นะผมกดไปไม่ได้สองคนไม่โอเคนะผมแนะนำเลยต้องไป6คนเพราะว่าคือเราไม่ได้ต้องการทำเควสเนาะเราต้องการเงินคือการได้เงินมานั้นก็หมายความว่ามีผู้เล่นเยอะมีประมูลกันเยอะแล้วถ้ามีคนน้อยมันก็การประมูลมันก็จะไม่ค่อยคึกคักนะอาจจะได้เงินมาน้อยมันไม่มีใครหรอ
ย้ำนะถ้าเกิดว่าใครจะหาเงินเนาะพยายามอย่า กดเข้าไปหรือไปคนเดียวนะมันไม่โอเคมันไม่ได้อะไรไปกัน6คนเพราะว่าเควสมันก็บอกว่า6คนอยู่แล้วก็ไปพร้อมกันการประมูลมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่เกิดการประมูลนะเราก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเราจะไม่ได้อะไรการทำเครดิตเจนนะแบบนี้คือเราต้องหาเงินยิ่งเยอะยิ่งดีนะแต่วิธีการหาเงินตอนนี้เนี่ยผมในความรู้สึกหรือเทคนิคส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าหาเงินได้สบายนะแต่ที่ผมมาทำวันนี้ก็คือผมทำคลิปไว้สำหรับใครที่เวลประมาณสัก20-30นะกำลังต้องการหาเงินนะเอาไว้ใช้ก็เทคนิคนี้ก็โอเคเลยแต่ถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็ทำคลิปแนะนำก็ได้เนาะหรือว่าฝากคำแนะนำไว้ใต้คลิปก็ได้นะก็เพราะไม่รักกันเพื่อนไปแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงพาร์ทิวอนี่นักชัยบัตรสมิดา경매가모두종료되었습니다เพื่อนไปไกลเลยนะเอ้าตายเหรอตายหรือออกเนี่ยโอ้ทำไมเขาตายเลือด45ไม่น่าจะตายนะในนี้มันไม่มีอะไรโหดร้ายขนาดนั้นนะเอ้าเฮ้ยเขาไปผิดทางแล้วเปล่าเนี่ยผมต้องไปที่นี่นะเลือก103ด้วยโอ้โหมาเยอะเลยต้องรีบจัดการแล้วตายหมดใช่ไหมการีเกมเมก้าเริ่มต้นขึ้นนี่คืออะไรอ๋อมีเพื่อนเจ็บเพราะว่าสิการประมูลในนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังเป็นแบบการีพาร์ทิวอนี่นักชัยได้รับสิทธิ์เกมเมก้า모두종료되었습니다จริงผมอยากจะใส่ราคาสูงสูงนะแต่ว่าเดี๋ยวโดนเอเนี่ยตังมันจะหายไปแย่รออะไรกันครับพี่น้องรออะไรกันครับย้ายมันขึ้นไปแล้วตัวนี้มันปวดหน้าเลยนะขึ้นไปข้างบนไปแล้วคือคา
단위경매가시작되었습니다เขาขึ้นไปแล้วมันจะบันเนลหน้านะเพื่อนจะตายก็สำหรับใครแล้วที่ต้องการจะทำหรือต้องการหาเงินแบบนี้เนี่ยก็เริ่มทำตั้งแต่ตรงนี้เนาะเนี่ยแถวๆนี้ขึ้นไปก็ตั้งแต่นี้เลยหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็น45ก็ผมแนะนำที่นี่อย่างเดียวแต่ที่ผมมาทำก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่ร่างของอาสูเนาะดึกดำดึกดำปันที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรถ้าให้ผมแนะนำก็คือทำตั้งแต่ตรงนี้ไปเรื่อย36ขึ้นไปจะมีคนประมูลของเยอะแล้วก็เงินก็ค่อนข้างจะได้มาพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นสาวอะไรเมื่อกี้เราเข้าไปที่ไหนที่นี่เหรอที่นี่ย้ำนิดนึงเนาะถ้าใครอยากจะหาเงินในลักษณะนี้เนี่ยก็รอให้ครบนะ6คนสงสัยจะนานเอาเรื่องนะช่างมันนะเควสนี้ผ่านไปก่อนพักที่จะนี่อิบจะไม่ชื่อสวยสุดที่นี่เหรอที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็น่าสนที่นี่น่าสนมีคนเข้าเยอะแน่นอนที่นี่โอ้เรียก45ขึ้นทั้งนั้นเลยนะ15 43ก็ที่มันไม่มีใครไปเนี่ยที่ทะเลทรายเมื่อกี้นะมันไม่ค่อยมีใครไปส่วนใหญ่ที่เขาไปก็ไปตีอะไรนะองค์เทวานะเพื่อเอาเสื้อเอาของที่นี่มีเควสด้วยอะไรได้87อันนี้หินโซโอเคฮะเคี่ยวอ๋อฮะได้อยู่ฮะใช้ได้ถ้ามารอบแรกนะมาทำเควสรายวันได้โอเคเลยนะแต่ถ้ามาหลายๆรอบมาหาเงินนี่มันไม่โอเคผมว่าไปแล้วหรอออกไปนู่นแล้วนะผมเข้ามาช้าไปนิดนึงที่นี่นะผมเข้ามาผมเคยเข้ามาพิสูจน์แล้วนะว่ามาคนเดียวได้
แต่ผมมาคนเดียวนะไม่ได้อะไรเลยนอกจากขอนะเงินไม่ได้มันแบบมาคนเดียวผมว่าไม่โอเคมันไม่ได้มันไม่ได้เงินนั่นเองได้แต่ของได้เงินก็ได้จากการที่เราทำรับเควสรายวันมาทำเดินค่อยๆเดินนะคือเพื่อนเคลียร์เส้นทางไว้หมดแล้วนะการีเกมเมก้าเริ่มต้นแล้วนะเดี๋ยวเราคนเดียวแล้วทารุณพาร์ทีวันีนักชัยบัตส์สมิดาได้มาแล้วหนึ่งอะไรนะผมได้มาเท่าไหร่อ่ะยังซิลเวอร์เมื่อกี้เนี่ยนี่ใครปลดเขาไปหมดแล้วใช่ไหมได้สิเราได้เลยสิเฮ้ยใครทำอะไรราคาเริ่มประมูลตั้งไว้ที่93บัตรนี้เป็นต้นไปหรอนะได้มาอีกหนึ่งจะรีบนะผมไม่รีบจะไฟข้อเซิร์ฟเวอร์ก็ถือว่ามีค่านะอย่ามองข้ามนะเอ๊ะทำไมยังไม่ตายกันแล้วเขาไปกันยังไงเนี่ยแล้วทำไมอยู่ดีๆคุณมาโผล่ที่นี่อ่ะเขาบินเหรอบินข้ามไปเหรอเป็นไปได้ยังไงว่าเขาไปถึงนู่นแล้วนะอ๋อเขาขึ้นนั้นขึ้นเนินโอ้เนี่ยนะร้อนเขาขึ้นเนินนะผมก็เลยต้องลงนรกมาตามนั้นเลยคานิ경매가시작되었습니다นรกกับสวรรค์อยู่ใกล้ๆกันแค่นั้นเองไม่มีการประมูลอะไรกันเกิดขึ้นนี้คือเวล40กว่าแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากได้กันนะเนาะทางพาร์ทีวอนี่ได้รับการประมูลเป็นเกะกะพื้นที่อะไรเงี้ยมันไม่มีเวลประมาณสัก20 30เข้ามาเลยอ่ะทารุณพาร์ทีวอนี่นักชัยบัตส์สมิดาโอเคเกมเมก้าหมดจบลงแล้วสมิดาถ้ามากับคนที่แบบเขาแบบใจร้อนนี่เขาด่าผมไปแล้วนะเดินตะลอมเขาไปทางผมไปทางเนี่ยเขาเดินไปทางนี้เมื่อกี้แต่ผมไปชาหนึ่งเอาเฮ้ยทำไมไปไม่ได้ล่ะเดี๋ยวเขาขึ้นยังไงเนี่ย
ไม่ใช่บ้างคือเวล45นี่ยังไงก็รับมือได้อยู่แล้วผมมาก่อนเอาต้นราคาก่อนเอ้ายังไงอ่ะเขาคิดว่าจะดึงมาได้นะถ้าปล่อยสกิลไปก็ตายแล้วไอ้ตายเถอะไฟของไม่ครอบผมใช่ไหมโอ้โหเขาประมูลกันแล้วนั่นหมายความว่าเขาน่าจะฆ่าเสร็จแล้วใช่ไหมแย่ละสิไม่ได้ราคาประมูลอะไรเลยใช่ไหมอย่าเพิ่งตีนะบอกว่าเขาคงยังตีไม่ตายถูกต้องไหมเนี่ยโอ้ถ้าเขาตีตายแล้วผมต้องมาคนเดียวละเหมือนราคาประมูลมันกล่องขึ้นแล้วนี่ของเหมือนค่าเขาฆ่าตายไปแล้วมั้งนี ตายแล้วอ่ะผมว่าไม่รอดแล้วล่ะเควสนี้ยังไงนั่นไงว่าละต้องมาคนเดียวอีกแล้วต้องมาทำเควสคนเดียวฮะไม่เป็นไรรอบหน้าใครมาก็ได้ก็ในนี้นะอาจจะเป็นตรงปัญหาเนี่ยผมวิ่งตามเขาไม่ทันเนื่องจากว่าผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับราคาประมูลอยากได้เงินอยากได้ของจริงๆไปแล้วไปต่อที่นี่เนี่ยถ้าเข้ามาถึงที่นี่ได้น่าจะได้เยอะอยู่แหละแต่มาไม่ทันแล้วผมไม่ได้ตีบอสไปต่ออ่ะที่ไหนเลยที่นี่เหรอที่นี่ก็ได้เขี้ยวพยักนะผมว่าที่นี่โอเคมากเลยดันเจอร์를찾고있습니다잠시후매칭된던전으로이동합니다โอ้โหเนี่ยค้นหาเพื่อนก็แป๊บเดียวเองมีเควสไหมมีนะที่นี่มีเควสด้วยอะไรนะหนึ่งโกนะผมว่าคุ้มอยู่นะที่นี่แล้วถ้ามีกล่องรางวัลที่น่าสนด้วยไปผมเอาแค่เควสดันเจี้ยนนะที่เหลือก็ค่อยว่ากันเซ็กชันเควสต์가시작되었습니다
ตายวะไม่ตายเป็นไปได้ยังไงไม่ตายตายแทนเขาไม่ตายไปครอบเพื่อนป่ะเวล45ทั้งนั้นเลยมาที่นี่ส่วนใหญ่น่าจะมาทำเควสนะครับผมว่าพยักประมูลที่1นะปราบนี้เอ๊ะโอ้ผมไม่มีนะให้ตาเถอะว่าใส่ไม่ได้경매에입찰했습니다상회입찰이들어왔습니다เนี่ยหนึ่งโกได้มาแล้วนะเงินรางวัลอันนี้ผมประมูลได้ยังโอ้ไม่ได้ละก็เลยเกินผมจะเพิ่มราคานิดหน่อยนะให้มันสูงขึ้นไม่ต้องเพิ่มแล้วขอเพิ่มแล้ว2โก3โกไว้3โกไว้นิดเดียวเองไป3โกอ่ะ3 3ถ้า3โกนี่มันก็เกินไปแล้วผมไม่เคยราคาระเบิดขนาดนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย5โกนะแค่ชิ้นเดียวอะไรจะขนาดนั้นก็ได้จากการประมูล1โกเนาะแล้วก็ได้จากเควส1โกก็โอเคแล้วยิ้มได
ที่นี่เมื่อกี้ไปมาแล้วรถที่นี่ที่นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทอนเจอร์를찾고있습니다ออฟไลน์เป็นหนึ่งคนแล้วที่นี่มีเควสด้วยยาโต้โอ้ที่สกอจิปุรงี้อะดากวนเดซงอลจุดดักอามุทึนพาร์ตี้สองเดียวเดียวสบายสบายได้มาหนึ่งโกนแล้วจะทำคิดอะไรมากนะแค่เดินตามเขามันก็ผ่านแล้วแหละ시작되었습니다ใครกล่องนี้ไม่อยากเปิดเลยนี่กล่องนี้น่าเปิดไม่ได้อะไรเอาเนื้อเอาหมาทิ้งตัวปัญหามันจะนั่นเนี่ยตัวเล็กแต่เขาเรียกว่าบอสเดี๋ยวพุ่งเข้าไปจิ้มทีหนึ่งเลยไม่รู้โดนหรือเปล่าไม่รู้แมวตัวนี้เนี่ยแต่งได้สุดๆไปเลยจุดตอนนี้มันจ๋านะเข้ามาสู้ออฟซิเขากำลังตีอะไรอยู่เนี่ยผมหาตัวไม่เจอ
파티원이 사망했습니다. 아, 그 나라, 어, 노네. 저 윤두 맥이 한번 노네. 아, 밑에 뻥, 이거 하랑. 뭐, 말았으나. 빨리 나. 저 루나 손자임, 이거 한번 노네. 시작되었습니다. 경매에 입찰했습니다. 상회 입찰이 들어왔습니다. 다른 파티원이 낙찰받았습니다. 다음 경매가 시작됩니다. ผมไม่กล้าใส่เพิ่มนะกลัวเสียไป เพราะผมมาหาเงินเนี่ย เสียเงินไม่โอเค ดาริน ปาทิวอนิ นักชัยบัดัสสมิดะ เกมเมกะ โอเคได้มาละ3ก่อน던전을 찾고 있습니다. 던전을 찾고 있습니다. 던전을 찾고 있습니다. 잠시 후 매칭된 던전으로 이동합니다. 대여 기다리 맹주 괜찮소 제국군 물론 그래 주겠소? 어, 니가 다이링 거 그들을 쓰러뜨리면 제국에게 큰 타격을 줄 수 있습니다. 나라오 수수원은 꼭 관리 삼라 필리어 나자 대 커비 아우 캉나이네 แนวแบบนี้แต่งน่ารักดีเ
แมวนี่เวลาเจ้านายวิ่งก็วิ่งตามเขาได้ยังไงบล็อกเยอะจังแทงเนี่ยอะไรเนี่ยคานี경례가시작되었습니다ขอผ่านนะ경례를양보하였습니다มีอะไรมีแต่อาวุธที่ใช้ไม่ได้อ๋อเพื่อนอยู่ข้างหลังคนนึง다른파티원이낙찰받았습니다경매가모두종료되었습니다โดระที่นี่รับมือยากไปอันนี้คืออะไรฟันไม่ได้เป็นยาเลยอาจิกใช้ยังไม่สุดสิ้นนะเฮ้ยอะไรวะน่ะคานิเกมเมกะ시작되었습니다งงอ่ะเรียกว่าตายหมดแล้วอยู่ดีๆโผล่ให้คนหนึ่งกลัวไปเลยนะมันเสียเวลาเกมเมกะ입찰했습니다ยังบอกได้น่ะถ้าได้ก็ได้อยู่แล้วก็โอเคอยู่เพราะมันต้องชมงานแต่ราคานี้มันน่าแบบไม่มีใครเอาเลยเหรอ물품을낙찰받았습니다เสียไปอีกแล้วนะเกมเมกะ시작됩니다
티장이변경되었습니다ไปเล่นที่อื่นดีกว่าประมูลเขี้ยวพยักมา1ชิ้นเนี่ยเสียไปเกือบ2โกนะผมว่าไม่ค่อยคุ้มผมคิดว่าผมใส่ราคาลงไปแล้วเขาจะเอานะไม่ใช่เขาไม่เอาผมโดนเลยเนาะเนาะไม่ต้องแข่งก็ไม่ต้องพูดที่นี่ที่นี่ไปแล้วเดี๋ยวที่นี่อะที่นี่น่าจะได้ของเยอะอยู่มั้งอ่าฮะเดี๋ยวขยับ던전을찾고있습니다잠시후매칭된던전으로이동합니다นี่ก็หนึ่งโกนะโอเคอยู่นะได้หนึ่งโก어트랙션퀘스트가시작되었습니다แต่งได้สวยตายหมดแล้วมั้งอะไรอ่ะโอ้ยคิดว่าตายหมดแล้วยังไม่หมดเลยวะว้าว단위경매가시작되었습니다 아난됩니다다른파티원이낙찰받았습니다경매가모두종료되었습니다단위경매가시작되었습니다다른파티원이낙찰받았습니다경매가모두종료되었습니다
นี่ก็ง่ายอยู่นะเพราะว่าเข้ามาง่ายเหลือเกินแล้วบอสนี้ต้องรีบจัดการนะไอ้เนี่ยหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตะโกนคุณไปแล้วเนี่ยปัญหาเป็นแบบนี้มันขึ้นไปข้างบนแล้วอะไรนะบอสอีกตัวนะที่อยู่ในของรถมาเคยสกิลแรงแรงเหลือมากมากเลยเอาลงมาแล้วเหรออ่าแมงมุมตัวนี้ก็โหดอยู่นะผมเจอในหอคอนมิชชั่นเนี่ยมันสลบหลายรอบเลยนะลงมาสักทีสิครับเราจะได้คุยกันแบบง่ายๆอะไรอ่ะอ๋อโดดใส่ด้วยเหรอโดดใส่ได้ด้วยมาเรามาคุยกันสักทีนะครับโอ้โหตะโกนนะขึ้นอีกแล้วสักทีแบบเฮ้ยสวัสดีครับผมครับผมช่างครับร้อยก้อนเดี๋ยวนะร้อยหนึ่งมันสี่ก้อนอ๋อมันเจ็ดชินทากูชินทากูเนี่ยมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะ경매가유찰되어돈으로분배하였습니다다음경매가시작변경되었습니다파티장이변경되었습니다다른파티원이낙찰받았습니다다음경매가시작됩니다다른파티원이낙찰받았습니다경매가모두종료되었습니다
던전을 찾고 있습니다. 던전을 찾고 있습니다. 잠시 후 매칭된 던전으로 이동합니다. โอเคฮะตอนเลยควีสรับควีสนี่ฮะได้เหรียญทองแห่งเหรียญทองแห่งก็คลิปในการหาเหรียญทองแห่งนะผมทำไว้หลายคลิปเลยเนาะแต่ว่าไม่เคยได้นะเนื่องจากว่ามันได้อยู่แค่2พื้นที่เท่านั้นนะหนึ่งท่าเรืองเงาเลือดกับทางทัพนาเคนแล้วก็หอคอยนะหอคอยมูชินเนี่ยสามที่เท่านั้นไม่มีไปหาหรือจะเข้ากี่รอบก็ได้แค่รอบเดียวก็คือเควสไรวันนั่นเองผมก็หานะไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ถ้ามีเทคนิคในการหาว่าเดี๋ยวผมจะบอกเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีที่อื่นแล้วอ่ะนะหนึ่งนอกจากที่หนึ่งทางทัพนาเคนแล้วก็กองรบถ้าเรือเงาเลือดแล้วก็ขอคอยมูชินเนี่ยก็ได้ทีละ2 ก้อน 2 ก้อนก็เก็บไว้แต่ว่าตอนนี้ก็อยากเอาเกรดมากๆเลยแต่ว่ามันแบบมันไม่โอเคทรัพยากรไม่พอนะเอ้ยยาลาสินะยาลาสินะยาลาสินะโอ้ยาลาสินะยาจริงๆเดี๋ยวโดนตันด้วยนะเดี๋ยวครับพี่ช่วยหน่อยครับผมเอาหลบมาแล้วนะทำไมอะไรจะให้ตายเลยอะไรกันเนี่ยอะไรกันคือผมต้องหนีแน่ๆแต่ว่าเลือดไม่พอ ผมไม่คิดว่าเขาจะมาได้ขนาดนี้มาอื้อเลยเอาให้ตายเถอะนี่นะวิ่งขึ้นเลยนะวิ่งเอาวิ่งขึ้นไม่ได้หรอคิดว่าวิ่งขึ้นได้นะ시작되었습니다ที่นี่มันวิ่งขึ้นได้นะทำไมวิ่งไม่ได้ทำไมในหมดนั้นยังวิ่งได้อยู่เลยนะคือในผมเล่นเควสทำเควสประจำวันมันทำได้นะนี่เดี๋ยวอันนี้คนหรือสัตว์เลี้ยงคนเนี่ยถ้าตายเถอะแต่งเหมือนแมวเลยนะแล้วก็ตัวเล็กด้วยอะ다른파티원이낙찰받았습니다
다음경매가시작됩니다경매가양보하여돈으로분배하였습니다경매가모두종료되었습니다เพื่อนล่วงหรือเปล่าล่ะไม่ล่วงเหมือนว่าเขาจะออกนอกออกไปนู่นแล้วนะคือบางคนนะเขามีเทคนิคล่วงไปแล้วปีนขึ้นมาได้นะผมก็ยังไม่ทำไม่ได้เลยนะผมก็ว่าเขาน่าจะตายแล้วแต่ว่ามาดูทีเขาไม่ตายนะเขาปีนขึ้นมาตามมาสิอย่าฆ่าก็โดนพิษแน่โดนพิษเหมือนมีอะไรบางอย่างตามผมมาอยู่ฮะตามมาตายแล้วครับจบนี่คืออะไรกันเหรออะไรอ๋อเสียงผู้หญิงไงว้าวว่าสิเฮ้ยไม่ใครร้อง할수없습니다아잘쓴다라고쓴다ดีนะก็ตายอ่ะมันตบมาเลยเอ้าคิดว่าจะตามมาตายไปซะแล้วรู้ตัวปะโอ้เดี๋ยวคือผมไม่รู้ว่ารอดได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนมันจะตีลังกาเองนะเข้ามาข้างหลังเลยเวลาอยู่ได้นะตายซะเพื่อนมาไม่ครบไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วนะเพื่อนอาจิกใช้งานไม่ได้สิเพื่อกันกระทืบนะผู้หญิงคนนี้ต้องโดนฐานี경매가시작되었습니다ของในกองลบนาเคนี้ผมไม่ต้องการอะไรเลยก็ต้องการแต่พวกน้ำหอมแล้วก็เขี้ยวพยักษ์ส่วนใหญ่เพราะว่าที่นี่ยังของไม่ดีเท่ากับที่นี่
ผมเปรียบเทียบดูแล้วไปถ้าจะเอาของพวกแผ่นโซพวกนี้ก็ต้องไปที่นู่นต้องไปที่ไหนวะทารุณพาทิวานีนักใช้ไปได้สิไปที่ท่าเรือของเรือนะนี่อะไรสร้อยเหรออาจิกใช้งานสู้ไม่ได้경매가유찰되어돈으로분배하였습니다경매가모두종료되었습니다แล้วตอนนี้นะผมกำลังเปรียบเทียบของของคอยมูชินกับของท่าเรือเมาเลือดนะผมดูแล้วมันเหมือนคุณสมบัติใกล้เคียงกันเลยนะไม่ใช่แค่ใกล้เคียงนะเหมือนกันเลยก็คือขึ้นอยู่กับการประกอบของเราเนาะเพราะว่าเลือดเท่ากันนะคุณสมบัติก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับต้องมาดูทีนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการประกอบว่าเราจะประกอบออกมาเป็นแบบไหนเน้นโจมตีเจาะเกราะป้องกันหรือเลือดเยอะอะไรเงี้ยป้องกันหลบหลีกเยอะแยะไปหมดแสนสี่หรอหมอนี่เหรอเฮ้ยแผ่นโซลที่ที่ซ่อนโอ้โหตีเตะไม่ทันตายเหรออ๋อนู่นนะเป็นนู่นแล้วกระเด็นไม่ตายเลยเนี่ยเพื่อนไปตีผมต้องหยุดทันทีเข้าไปร้อนเกือบช็อกตายเหมือนกันนะทารุณพาทิวานีนักชัยได้รับสมิดาต่อไปเกมเมก้าเริ่มขึ้นโอ้โหไปไม่ได้ตายแล้วมองว่าของคนเนี่ยถ้าโดนโอ้โหขอบคุณใครเขาใช้สกิลนี่นะโอ้พยายามหนีอยู่ละอาจิกใช้งานสู้ไม่ได้เรากินเกี๊ยวนี้เลยกดผิดนะจะกินยาไปกินเกี๊ยวแทนอัตทรักชั่นเควสต์ก็เริ่มขึ้นแล้ว
หวังว่าเขาคงยังไม่ตีใช่ไหมโอ้โหร้อนอืมไหนอ่ะไม่รู้เป็นสกิลของใครนะผมก็เลยต้องหนีเอ๊ะเป็นนี่หรออ๋อสอยไม่ขึ้นสอยไม่ขึ้นนะโอ้ยาละสินะยาละโอ้สกิลแก้วยาละสิโอ้เข้าไปได โอ้โหนิดเดียวย้ายเขายิงเขายิงมาโดยอีท่าไหนทำไมผมตายได้อย่าเล่าไปทางนี้ดีกว่าเพื่อนยังไม่ตายได้เลย3คนเลยสอบผมนี่อนาถทางนี้경례가시작되었습니다ยาเหรออันนี้มีเยอะแล้วน้ำหอม경례상처입찰이새로실패했습니다2โก จะ3โกมั้ยเนี่ย다른파티원이낙찰받았습니다오다음경매가시작됩니다오빨라빨라빨라오호빨라빨라빨라컬러는거쏟쏟빨라나다른파티원이낙찰받았습니다다음경매가시작됩니다오호그냥할래라2โกเนี่ยในท่าในกองลบนาเคนกับท่าเรือเงาเลือดนะเป็นพื้นที่หาเงินได้ง่ายมากๆเลยเพื่อนเอ้ยตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยเขาไม่สนใจผมจริงๆหรอชิมช่วยหน่อยท่านพาร์ทีวันี่นักชัยบัตรสมิดาท่าอุ้มเคียงเมก้าชี้จักเต็มิดาเมื่อแต่ประมูลกันนะครับไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยเพื่อนมาแล้วดาร์นพาร์ทีวันี่นักชัยได้รับสมิดาต่อไป경매가시작됩니다ก็ถ้าผมไม่ประมูลเอาอะไรนะพลาดไปสองประมาณโกครึ่งเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก8หรือ9โกแล้วนะนี่ฮะอันนี้ก็ได้2โกได้10โกพอดีแหละนั่นโอ้โหยังไม่ได้
다른파티원이낙찰받았습니다다음경매가시작됩니다네그래요네그래요ว่าถ้าเวล45นะผมไม่แนะนำของพวกผ่านโซที่นี่แต่ในท่าเรือเราเลือกจะโอเคกว่าเนี่ยได้มา3ก้อนทีวอนี่นักชัยได้รับสมิดาต่อไปการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะเฮ้ยสุ่มเขี้ยวพยักนะแต่โอ้ได้จริงๆด้วยนะแหมพาร์ตี้จังนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสมิดาต่อไปพาร์ตี้วอนี่นักชัยได้รับสมิดาแข่งขันก็หมดจบลงแล้วสมิดาอันนี้ก็สุ่มเครื่องพยักได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้ตาเธออันไหนจริงพาร์ตี้จังนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสิไปเฟสสุดท้ายนะก็มาดูนะว่าจะได้สักกี่ตังค์นะพาร์ตี้จังนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสิแล้วอยู่ดีๆมันเลือกหน้าได้ไงเออก็สรุปก็ประมาณสัก11กว่าเล่นมาถ้าไม่ได้ถ้าไม่เอาเงินไปประมูลกับเขาเมื่อกี้นะก็ไม่อยู่เอาละป่าทอนจอนได้ชักกุ้ยสิ่งใด잠시 후 매칭된 던전으로 이동합니다 โอ้ตายเถอะแต่งตัวได้สุดๆไปเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นอ๋อแย่แล้วใช่ไหมแย่แล้วใช่ไหมคนสวยรอพี่ผมติดจะเอาเลือดกลับมาคืนได้ว่าไม่ได้แล้วนะใครๆก็ยิงตายเถอะมีแต่คนรอยิงนะ
ผมลากคนมาเยอะเกินแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีคนมาขนาดนี้นะอยากลองของเหรออยากลองของตอนนี้ผมแผ่นโซของมูชินเนี่ยผมยังประกอบไม่สมบูรณ์นะผมมาใส่เพราะว่าที่จริงผมควรจะใช้ท่าเรือในเรื่องนี้ประกอบไม่คือได้หมดแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้อัปเกรดดุ้ม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 ไอ้ช้าหนึ่งโอ้โหตื่นถอยขึ้นไปดิโดนอะไรไปผมว่าเล่นเวลเยอะๆนี่มันรู้สึกสนุกดีตอนนี้ผมก็เล่นมารวมแล้วประมาณ16วันมันเล่นคือเวลเยอะหนึ่งหาเงินง่ายสองนะทำเควสง่ายด้วยนะเราจะฆ่าแล้วเราจะฆ่าให้หมดใช่ไหมฆ่าให้หมดฆ่าไอ้เขากล่าวว่าจะฆ่าล้างโคตรเจ๋งยากแล้วสินะยากจริงๆด้วยนะนะตัวนี้ตัวปัญหามากๆเลยถ้าฆ่าแล้วต้องรีบฆ่าให้จบเวลาเขาขึ้นห้อยอยู่บนนั้นแล้วฟิตแรงแล้วเพื่อนพร้อมอย่างไรนี้เพื่อนพร้อมอย่างyou
단위 경매가 시작되었습니다. 벌써 거의 끝나자 앞됐는데요. 아, 반이야. 이게 뭐야? 단 2. 됐어. 没有啊。다른파티원이낙찰받았습니다다음경매가시작됩니다됨아니이거됨이요됨아니이거没됨비没됨이요오이아니마사왜이러냐다른파티원이낙찰받았습니다경매가모두종료되었습니다แผ่นโซนะกว่าจะหาเต็มได้นะผมใช้เวลาโน่นะ2วันนะก็เล่นวันนึงก็ประมาณ10รอบมันต้องอัปเกรดยังไงอะดูก็จะดึงมาเท่าไหร่ใกล้ตายทำไมเอ้าเฮ้ยแล้วใครโดนนะทำไมผมใช้มานานไม่ได เพื่อนไปตีมอนนะผมก็ไม่คิดว่าเขาตายแล้วก็เลยมาก่อนI'm sorry.
어, 그런 딸. 다른 파티원이 낙찰받았습니다. 다음 경매가 시작됩니다. 이거 영문 컨퍼 무언간 타라이. 선생님, 호호 미콩 으라. 경매가 유찰되어 돈으로 분배하였습니다. 경매가 모두 종료되었습니다. 오늘은 또 어떤 꽃송이를 까고 꽃말이 다 많이 이놈의 인기를 把汤匙还得丢。사망했습니다. 아, 그래. 그래. 아. 들어오는 게냐? 어, 컴 말아. 나 이제 뭐 잘했어. 파티원이 사망했습니다. 아, 이 친구는 나. 이 친구는 살롭 따정네요. 아하. อันนี้ฮะเหมือนบางรอบเนี่ยเขาจะโหประมูลเยอะอยู่เนาะคือผมมาเจอบางรอบว่าเขาประมูลกันประมาณ 3-4 โกนะผ้าปิดตา2โกแล้ว3คิดว่าจะไม่มีใครประมูลนะผมก็ได้ไปตอนยังไม่ถึง1โกด้วยฮะคือเขาคงมีแล้วแหละผมมาบ่อยอะอันนี้เขาประมูลกันแรงก็ไม่เป็นไรเราจะได้10พอดีแล้วโอ้โหยังไม่ปล่อยอะสี่โก้สี่ไหมสี่ไหมโอ้โห다른파티원이낙찰받았습니다นี่ได้10โก้แล้ว다음경매가시작됩니다ท
แผ่นที่เท่าไหร่แผ่นที่6เต็มแล้ว다른파티원이낙찰받았습니다다음경매가시작되어돈으로분배하였습니다경매가모두종료되었습니다어트랙션퀘스트가시작되었습니다หุ่นยนต์นี้ปล่อยมาแป๊บเดียวตายเลยทะเลเหรอเฮ้ยไม่ใช่แมปเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเหมือนอะไรนะผมงงแล้วนะเหมือนลงทะเลไปเลยนะอ้าวแมปเป็นอะไรไปแล้วนะไปเรื่อยแล้วตอนนี้แมปผมคิดว่าผมลงทะเลเสื้อนี่ก็ไม่มีใครอยากได้แล้วมั้งเนาะเห็นเขาประมูลกันทีละรอบนี่ห้าหกโกทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ถึงโกนี่เป็นไปได้ยังไงผมอยากจะตั้งราคาอยู่นะเดี๋ยว มันไม่มีคนต่อนี่จะแย่다른파티원이낙찰받았습니다경매가모두종료되었습니다한대장님은조건이맞지않아사용할수없습니다뭐야아여기다다라니
เจองานหนักแล้วตาลุงคนนี้ถึกทนนะถึกทนเพื่อนมาเหมือนกันเปิดก่อนเลยนะไอ้โอ้โหตีนตีไม่ได้หรอผมน่าจะติดตั้งเลยผมก็ถือจะไดสอยเพราะมันมีสกิลตามนะแต่ผมไม่กดตามลุงคนนี้มีอะไรกันนักหนาคานี่경례가시작되었습니다ถูกทั้งคนนะเป็นคนอะไรเชื่อพยัคฆ์ไม่ได้มาแค่หนึ่งเดียวนี่สุ่มเชื่อพยัคฆ์อีกชิ้นนึงฮะลองเปิดดูว่าท่านพาร์ทีวันี่นักโทษ받았습니다ไม่ได้ต่อไป경례가시작됩니다อันนี้5เฮ้ย5ใส่5สิ경례입상회입찰이들어왔습니다โอ้โห11โอ้ใครได้ราคานี้ไปนี่เบอร์ค่อนๆนะ11โกไม่ต้องรีบนะมาการันพาทิวานี่นักใช้ประเทศสิงคโปร์12โกถามคอมเมนต์ก็12โกเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะใส่ไปทีนึง11โกผมว่า6โกนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะการันพาทิวานี่นักใช้ประเทศสิงคโปร์다음경례가시작됩니다ตัวแรกเปลี่ยนความหญิงเยอะโสจนสลัดแล้วมีตัวอะไรการันพาทิวานี่นักชัย받았습니다13โกแล้วเดี๋ยวจบเกมนี้ก็รู้ฮะว่าเควสนี้สุดท้ายแล้วว่าจะได้สักกี่โกผมประมูลเป็นประมาณโกครึ่งแล้วนังเกประมูลเอาวิกเหรอ다른파티원이낙찰받았습니다다음경매가시작됩니다경매를양보하였습니다เนี่ยผมได้มารวมแล้วกับเงินที่ประมูลไปก็ประมาณสัก15โกเนาะย้ำเลยว่า15โกก็คุ้มอยู่อะโอ้โหแต่ว่าถ้าจะทำเควสก็ผมแนะนำเป็นซีเรียล45เนี่ยจะหาเงินเนี่ยผมแนะนำให้มาที่นี่เนี่ยกองร่มนายเคนว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรให้เอาอะถ้ามาที่นี่ได้ทั้งของได้ทั้งเงินนะแถมยังได้ทั้งประสบการณ์นะคือเจอมอนโหดๆอะไรเงี้ยบอสถึกๆอย่างตะลุงเมื่อกี้นะตีไม่รู้กี่ทีกว่าจะตายนะก็ประมาณนี้เลยนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปหาเงินโกนะผมมาหาเงินก็ถ้าใครอยากทำหรือใช้เทคนิคนี้ในการหาก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะแต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆผมว่าทำเฉพาะในเนี้ยถ้าเรือเงาเลือดกับกองรบนาเคเนี่ยหาเงินในเนี้ยเพราะว่ามีคนเข้ามาเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะ
มาประมูลกันเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วก็ของจำเป็นต้องใช้พวกเขี้ยวพยัคฆ์เหรียญทองแฮพวกนี้นะฮะแต่ว่าเหรียญเนี่ยผมว่าหวังไม่ได้นะมันได้จากเควสเท่านั้นถ้าว่ามันได้นี่คงประมูลกันละนาวแหละเพราะว่าคือผมตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2เควสเนาะเควสที่ได้เหรียญนี้ก็คือเป็นการทำเควสรายวันที่นี่ที่นี่แล้วก็หอคอยมูชินเนี่ยทั้งหมดวันละ6ชิ้นก้อนถ้าเกิดว่ามาทำแล้วมาทำเควสแบบนี้แล้วได้เหรียญนะเขาคงมารอทำกันอื้อนะมีหลายคนแล้วราคาเนี่ยน่าจะแรงเอาเรื่องอยู่เพราะว่ามีคนรีบใช้อย่างตอนนี้ผมอยากจะประกอบดาวของผมจริงๆถ้ามันมีประมูลผมก็จะยอมนะยอมประมูลแต่มันไม่มีนะผมเคยทำคลิปทิ้งไว้แล้วคลิปหนึ่งก็คือ15รอบนะ16รอบก็ได้แค่รอบแรกก็คือรอบแรกเนี่ยคือผมรับเควสเข้ามาได้แค่นั้นนะที่เหลือก็ไม่ได้อะไรแล้วโอเคเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปหาเงินโกนะก็ถ้าใครจะใช้เทคนิคนี้ในการหาเงินก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีอีกแบบนึงนะแต่ว่าการหาเงินนี่มันมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการทำเควสรายวันก็ได้เยอะอยู่แล้วก็มาทำเควสเดนเจียนเนี่ยทำซ้ำๆวันละ5-6รอบก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะบางรอบถ้าเราโชคดีก็อาจจะได้ประมาณสัก5โกนะถ้ารอบละถ้าได้รอบละ5โกนี่ก็สุดๆไปเลยนะโอเคเนาะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ